อาการน้ำท่วมปอดก็คือจะเป็นอาการที่หายใจไม่ออกนอนราบไม่ได้แต่ก่อนจะเกิดอาการเหล่านี้นะคะอยากจะให้ทุกคนหมั่นสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะตอนนี้ที่ใครรู้ตัวว่าเป็นโรคไตอยู่ก็คือเราจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะเหนื่อยง่ายกว่าปกติเราต้องดูอาการเหล่านี้นะคะสมมุติเราเดินไปแป๊บนึงแล้วเรารู้สึกเอ้ยเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะหรือ2เราต้องดูค่ะว่าเราเนี่ยมีอาการบวมไหมบวมที่หนังตาเปลือกตาบวมๆยุบๆนะคะต้องหมั่นสังเกตตัวเองก่อนนะคะถ้าเราเป็นโรคไตระยะ3ระยะ4ระยะ5ขอให้เราเนี่ยเริ่มสังเกตตัวเองอาการเหล่านี้ค่ะบวมยุบๆนะคะเหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้แน่นหน้าอกจะเป็นอาการต้นเหตุของน้ำท่วมปอดนะคะจะเป็นอาการต้นเหตุของน้ำท่วมปอดดังนั้นเองเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเขาต้องพยายามบอกนะคะว่าถ้าเกิดมีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยต้องบอกนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเองเนี่ยปล่อยเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะทำให้น้ำท่วมปอดแล้วพอไปที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะต้องทำการเจาะเอาน้ำออกนะคะหรืออาจจะต้องได้ฟอกฉุกเฉินที่คอเพราะไม่เช่นนั้นเองผู้ป่วยอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะอันนี้มีเคสจริงนะคะล่าสุดมีน้องที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่โชคดีที่เขาได้ดูข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้แล้วรู้ว่าและเริ่มรู้ว่าอุ๊ยอาการนี้เป็นอาการเริ่มต้นของอาการน้ำท่วมปอดนะเขาก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลทันนะคะไม่เช่นนั้นเองเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวซึ่งไม่สนุกนะคะเวลาเราเข้าโรงพยาบาลแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งให้รินด้วยนิดนึงนะคะวันนี้รินมาเตือนกันนะคะเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคไตค่าไตต่ำกว่า 25% ต้องระวังนะคะค่าไต25% เนี่ยมันอยู่ในระยะของระยะ4นะคะซึ่งเป็นระยะ4ที่เป็นกลางๆเลยซึ่งลินดูแล้วเนี่ยที่ลินให้คำแนะนำคำปรึกษามาทั้งหมดเนี่ยค่าไตประมาณเนี้ยจะเริ่มมีอาการน้ำท่วมปอดถ้าไม่ได้มีการคุมอาหารนะคะเราลองมาเรียนรู้เรื่องค่าไตอีก1รอบนะคะแล้วให้มาดูอีก1รอบนะคะนี่คือค่าไตคนเรามี5ระยะนะคะมี5ระยะด้วยกันดังนั้นเองเนี่ยดูตรงสีแดงนะคะเห็นไหมคะสีแดงก็คือเกณฑ์ที่น่ากลัวถ้าสมมุติว่าคุณมีค่าไตอยู่ที่15-29เนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่ไตระยะ4อีก1ขั้นก็จะลงมาที่ไตระยะ5ซึ่งถ้าเกิดค่าไตตรงนี้นะคะต่ำกว่า 15% คุณหมอจะพูดคุยกับเราเรื่องการเตรียมตัวฟอกไตที่แขนนะคะซึ่งตรงนี้ต้องมีการเตรียมตัวอยู่นานถ้าเราไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เราก็อาจต้องย้ายที่ทำเส้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ก็ไม่สนุกเช่นเดียวกันค่ะอยากจะให้ทุกคนแบบชะลอการที่จะต้องไปถึงจุดนั้นนะคะโดยที่รีน่ะเน้นย้ำมากเลยค่ะสำหรับใครที่เริ่มรู้ตัวว่าค่าไตต่ำลงทุกปีนะคะแล้วยิ่งคุณหมอบอกมาแล้วว่าเราเนี่ยเป็นโรคไตแน่นอนถ้าใครนะคะเป็นทานยาไขมันความดันมาต่อเนื่องแล้วพบว่าไตเสื่อมตรงนี้อาจจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะคะอ่ะอันนี้เราเรียนรู้กันเรื่องโรคระยะของโรคไตแล้วดังนั้นเนี่ยค่าไตต่ำกว่า 25% นะคะตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ในระยะ4แล้วเราจะทำยังไงได้บ้างถ้าเรามีอาการน้ำท่วมปอดนะคะถ้าเรามีอาการน้ำท่วมปอดอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องถ้าใครเคยเป็นน้ำท่วมปอดไปแล้วนะกลับมาก็จะต้องควบคุมดูแลเคร่งเครียดนะคะไม่เคร่งเครียดเคร่งครัดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นระยะ4ค่าไต25แต่ยังไม่เคยน้ำท่วมปอดแล้วพบว่าตัวเองมีอาการบวมอยู่อย่างแรกเลยคือต้องลดบวมนะคะอย่างแรกเลยคือต้องลดบวมให้ได้อ้าวแล้วทำยังไงล่ะลดบวมนะคะอย่างหนึ่งที่ลินอยากจะให้ทุกคนไปดูค่าหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าค่า BUN นะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ลินสังเกตหลายๆคนนะคะที่มีอาการบวมมักจะมีค่า BUN สูงบวมอย่างไรนะคะบางคนบอกอุ้ยบวมเป็นปกติเดี๋ยวลินจะให้ดูรูปนะคะประกอบนะบวมนะคะบวมจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากนะคะจะพบได้บ่อยก็คือจะบวมที่เท้าบางคนจะบวมยุบ
เริ่มต้นเลยเท้าอาจจะยังไม่บวมมากแต่บริเวณตาอาจจะมีบวมอันนี้อาจจะเกิดประมาณเดือน2เดือนแล้วเราไม่ได้สังเกตตัวเองคิดว่าอุ๊ยเรานอนไม่พอหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันจะเริ่มมีอาการที่หนังตาก่อนนะจริงๆแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็หายซึ่งมันก็หายจริงๆค่ะเพราะว่าปอดเราหรืออะไรหัวใจเรามันยังบีบเลือดได้ดีอยู่แต่ในช่วงที่มันกำลังฟื้นฟูตัวเองเนี่ยแหละค่ะร่างกายเรามันฉลาดมากเลยพอมันกำลังฟื้นฟูตัวเองอยู่ใช่ไหมคะตรงเนี้ยหัวใจมันก็ทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นพอเขาเริ่มไม่ไหวแล้วการที่มีอาการบวมค้างๆอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายมันเหมือนหัวใจกำลังบีบอัดปั๊มหัวใจเหมือนปั๊มน้ำเนาะดังนั้นเวลาเขาบีบอัดแล้วเขาบีบกลับมาไม่ได้เนี่ยเลือดหรือว่าน้ำที่เราเรียกอยู่เนี่ยมันก็จะค้างๆอยู่บริเวณนั้นดังนั้นเองในหัวใจเขาทำงานหนักมากในช่วงนี้ช่วงที่กำลังยุบบวมเนี่ยแหละค่ะช่วงที่กำลังบวมบ้างไม่บวมบ้างนะคะยุบบ้างไม่ยุบบ้างเนี่ยช่วงนี้หัวใจคุณกำลังทำงานหนักมากนี่คือบวมนะคะบวมแบบนานๆบวมทีจนวันใดวันหนึ่งต่อเนื่องนะคะบวมแบบนี้จนไม่เห็นข้อเท้าถ้าใครมีญาติพี่น้องมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้านะคะมีอาการแบบนี้ต้องตระหนักไว้เลยต้องระวังไว้เลยนะคะว่าถ้าเรายังไม่ทำให้อาการบวมมันยุบเร็วๆเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำท่วมปอดเข้าโรงพยาบาลเจาะคอแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดได้อันนี้เป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่รินเจอมาบ่อยมากสำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มดูแลตัวเองนะคะอันนี้อยากจะเตือนให้หลายๆคนช่วยสังเกตคนในบ้านที่มีโรคไตถ้าใครเป็นโรคไตค่าไตแบบนี้นะคะ15-29หรือค่าไตอยู่ในเกณฑ์ต่ำๆเนี่ยแต่ไม่มีอาการบวมถือว่าคุณโชคดีมากนะคะถือว่าคุณโชคดีมากเพราะว่ามันไม่มีอาการข้างเคียงพอไม่มีอาการข้างเคียงปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกตินะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเป็นก็คือค่าไตต่ำลงได้แต่ต้องไม่มีอาการข้างเคียงมารบกวนการใช้ชีวิตเพราะถ้าเกิดคุณบวมอย่างเงี้ยคุณเดินไปสักแป๊บนึงคุณก็ไม่ไหวแล้วนะคะมีการปวดเท้ามาอีกพอปวดปุ๊บคนส่วนใหญ่ก็จะกินยาพอกินยาไตก็เหนื่อยคราวนี้ค่ะวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนนะคะดังนั้นไม่สนุกเลยจริงๆใครที่บวมอยู่ต้องรีบดูแลค่า BUN นะคะ BUN คือผลพวงของการที่เรากินปริมาณโปรตีนเยอะเกินความจำเป็นที่ไตเราสามารถเอาออกได้